รวยเวอร์มันเป็นเรื่องของพื้นดวงชะตาว่าจะรวยก่อนหมายความว่าในขณะที่ผมมาดูดวงผ่านศึกอยู่สองราศีเนี่ยคือดูแบบรวมๆในเหตุการณ์โคจรผ่านหรือเหตุการณ์ผ่านจากปัจจุบันไปในอนาคตแต่แน่นอนคนแม้เกิดในราศีเดียวกันย่อมมีความต่างกันในเนื้อหารายละเอียดของพื้นฐานเหมือนกับภาชนะรองรับในความรวยหรือบางคนเกิดในราศีเดียวกันก็ไม่ใช่จะรวยทุกคนราศีกันไปตรวจดวงกับนักพยากรณ์มืออาชีพเช่นการไปตรวจดวงกับหมอดูที่เรามีความเชื่อถือในทางโหราศาสตร์ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วมีคำตอบว่าพื้นดวงว่าจะรวยมีเกณฑ์ว่าจะต้องรวยแน่นอนปีนี้และในช่วงนี้มีเกณฑ์จะรวยเวอร์ชัดเจนที่ปรากฏเพราะดวงชะตาชาวราศีกันมีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินตั้งแต่วันที่6กันยายนปีที่แล้วถึงวันที่6ตุลาคมปีนี้และในห่วงช่วงเวลานี้ก็เป็นห่วงเวลาของปฐมบทปีใหม่ชิดจะสดใสมีโอกาสที่ฟู่ฟ้าและก่อให้เกิดงานรายได้มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยและโชคดีตามเกณฑ์ดวงชะตาตามหลักของดาวจรในปัจจุบันครับคือจะรวยตั้งแต่บัดนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปและรวยเวอร์ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับโหริพา